เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูปัญหาของตัวไฟล์ DLL ของเจ้า Native Scene นะครับมันจะเกิด Error ขึ้นเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ไม่ support กับ Unity 5.1.2 นะครับเราเลยต้องมาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับว่าจะแก้ไขยังไงซึ่ง Error ที่เราเห็นเนี่ยมันจะส่งผลต่อถ้าสมมุติเราเลื่อนของเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเงี้ยเราจะ Undo ไม่ได้ครับเราเลื่อนปั๊บจะเกิด Error ทันทีมันจะไม่มีการเก็บ State Undo ไว้นะครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเป็นปัญหากับปลั๊กอินที่ไม่ได้ให้ซอร์สโค้ดมาด้วยให้แค่ .dll มานะครับแต่โชคดีว่าเจ้า Elective C เนี่ยมันให้แพ็กเกจที่เป็นซอร์สโค้ดมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวอาจารย์ได้อัปเดตนะครับขึ้นไปในตัวลิงก์ที่พวกเราจะดาวน์โหลดไว้ให้แล้วนะครับเพื่อทดลองใช้งานนะครับก็ถ้าสำหรับใครที่ใช้ตัวปลั๊กอินอันเก่าไปแล้วนะฮะวิธีแก้ไขก็คือทำการนะครับ import แพ็กเกจซอร์สโค้ดนี้เข้าไปนะครับซึ่งมันก็จะทำการ re-import ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องไอ้ตัวไฟล์ DLL นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือตัวไฟล์ demo scene เรานะครับก็เราสามารถลบปลั๊กอินได้เลยครับคลิกขวาที่โฟลเดอร์โคดิ้งจาแล้วก็ delete นะครับอันนี้คือก็ลบปลั๊กอินตามชื่อโฟลเดอร์ไปเลยครับอันนี้เราก็เคลียร์ไปหมดเลยนะฮะซึ่งสังเกตว่าพอลบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาที่เราลองคลิกเข้าไปดูในส่วนของตัวซับซีนนะครับซับซีนนะฮะบนคลิกปุ๊บๆนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าของยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะ undo ได้แล้วนะฮะ error ที่เป็นปัญหาแบบไม่เก็บ state undo เนี่ยได้หายไปแล้วนะครับอันนี้คือเรา undo ได้ปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้น error ต่างๆเนี่ยบางทีมันมาเกิดจากปลั๊กอินเนี่ยก็ต้องมานั่งไล่เช็คทีละปลั๊กอินว่าตัวไหนเป็นปัญหานะครับซึ่งถ้าปลั๊กอินไหนให้ซอร์สโค้ดมาด้วยเนี่ยก็จะง่ายหน่อยถ้าอันไหนไม่ให้มาเนี่ยก็มีปัญหาเยอะเลยนะครับโอเคเรากลับไปที่ demo scene เก่าเรานะครับก็จะค้นพบว่าไอตัวที่เป็นรูปเครื่องหมายล็อกต่างๆนะครับที่เป็นของตัว additive scene เนี่ยมันได้หายไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราได้ลบปลั๊กอินนี้ทิ้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะ import เข้ามาใหม่นะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะ double click ตัวไฟล์ unity package เลยนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในตัว project อยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่ได้ต้องไปนั่งกด importออกมาจากโฟลเดอร์อื่นนะครับอันนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าจะต่างกับตัวเดิมนะครับก็คือเป็นซอร์สโค้ดหมดเลยนะครับเราก็จะทำการ import เข้ามานะฮะก็จะสังเกตว่าพอ import เข้ามาแล้วเนี่ย error ที่เคยเจอแบบเดียวกับที่เป็นตัว .dll ของ coding jar นะครับก็ไม่มีแล้วนะฮะงั้นปัญหาของเราตอนนี้ก็คือจะทำยังไงให้ตัว demo scene ของเราเนี่ยมันกลับมามีเครื่องหมายล็อกของซับซีนแต่ละอันเหมือนเดิมนะครับวิธีการง่ายสุดก็คือคงต้องแอดเข้าไปใหม่ทีละอันนะครับโอเคนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องลบของเดิมทิ้งให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้จริงๆแล้วก็เป็นขั้นตอนวิธีการรวมซีนก็ได้ครับใช้เป็นวิธีการรวมซีนก็ได้นะครับโดยเอาซีนย่อยๆหลายซีนเนี่ยเข้ามาผนวกรวมอยู่ในนี้ผ่านตัว Elective Scene นะครับนี้เซฟไปก่อนนะฮะสังเกตว่าจะเกิดEllerขึ้นบางส่วนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเดี๋ยวเราจะ import เข้ามาเลยดีกว่านะครับเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ Game Object Create Alter Coding Jar Sub Scene นะครับนี้เลือก import นะครับเราก็ไปเลือกที่ตัว Sub Scene ของเรานะครับก็ตัวคาเฟ่อันแรกเลยนะฮะ import ชุดแรกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทยอย import ตัวอื่นต่อไปเลยนะครับไปครับก็ออฟฟิศต่อครับก็จะสังเกตว่าโผล่มาเรื่อยๆนะครับในตัวไฮไลท์ยี่โอเคตอนนี้ก็ครบถ้วนนะครับก็อย่าลืมกดเซฟนะฮะนี้เราก็จะได้เป็นซีนใหญ่ของเรามากลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับพร้อมกับไม่มีตัว Error Undo นะครับซึ่งในส่วนนี้
ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปกด unlock แล้วกด play อีกครั้งเนี่ยก็จะใช้งานได้ปกติแล้วนะครับที่มันเตือนขึ้นมาก็คือซีนพวกนี้มันล็อกอยู่ตอนที่เรา import เข้ามานะฮะแล้วตัวปลั๊กอินเนี่ยมันต้องการให้เข้าไป access ข้อมูลข้างในนั้นนะครับตอนนี้เราก็เลื่อนกันดูอีกครั้งนะฮะจะสังเกตว่าไม่เกิดปัญหา error อะไรขึ้นมาแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกติ undo ได้ปกติแล้วนะครับก็